This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. คิดก่อนแชทเนี่ยจริงๆก็คือคิดก่อนที่จะทำนั่นเองนะคะก่อนที่จะทำอะไรลงไปอย่าคิดว่าคนรับสารอยู่ปลายทางเนี่ยเขาจะไม่รู้ถึงสภาพอารมณ์จิตใจของผู้ส่งสารนะคะความโกรธความเกลียดความอิจฉาความริษยาประมาณสัก40%กว่าเลยนะคะกลายเป็นว่าผู้ใช้งานอันนี้ถูกรบกวนถูกหลอกว่าข้อความที่ส่งมาเป็นข้อความที่สร้างความขับข้องใจแต่บางครั้งผู้สูงอายุได้รับผลกระทบในด้านจิตใจหรือว่าเรื่องราวอะไรที่เขียนมาแล้วบางทีเศร้ามากเขาก็เอามาเทียบเคียงกับตัวเองอยู่คนเดียวนี่เรื่องราวที่ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งโน่นนี่นี่นั่นก็กลายเป็นว่ามาซ้ำเติมให้เกิดความรู้สึกที่ดิ่งลงไปมากกว่านั้นอีกฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcast วันนี้ค่ะคุณผู้ฟังติดตามการถึงเรื่องของวัยเก่านะคะผู้สูงวัยนี่แหละนะคะคิดก่อนแชทอันนี้ทำไมต้องคิดก่อนแชทมันยังไงนะคะแล้วก็รวมไปถึงการสื่อสารนะคะต่างๆเหล่านี้ความนิยมของผู้สูงวัยเนี่ยเขานิยมกันแบบไหนนะคะเดี๋ยววันนี้คุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกศรสัมภาวทองอาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะพี่เกศรค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาอีกแล้ววันนี้ประเด็นทันสมัยมากๆค่ะในยุคนี้เราก็ต้องแนวนี้เลยค่ะเราต้องแนวนี้ค่ะคุยกันมาหลายรูปแบบแล้วแต่เรื่องของการสื่อสารในของวัยเก่าผู้สูงวัยเนาะเดี๋ยวนี้ความที่มันเป็นเทคโนโลยีใช่ไหมคะถามพี่เกศรนี่ว่าอันนี้ก็ตัวเองด้วยเหมือนกันเพราะเริ่มเข้าสู่ วัยผู้ใหญ่ตอนปลายแล้วนะมาแตะมือกันหรือเปล่าคะมือกันนั่นเองนะคะในการสื่อสารเนี่ยโอ้เราย้อนไปเมื่อก่อนน้องพี่เกศรเราจะคุยกันทีหนึ่งนะนะคะต้องแบบเชิงเง้อไปข้างบ้านคุยกันหรือว่ายกเครื่องเดียวโทรศัพท์ค่ะโทรไปหาทีต้องแบบโทรไปหาผู้ใหญ่บ้านจะคุยกันก็ยากลำบากใช่ไหมคะแล้วก็จดหมายไหมคะจดหมายจดหมายนะคะเขาเรียกอะไรอะคะมีโอ้โหคือสมัยก่อนนี้มันยากมากเลยนะคะยังบางคนก็ยังบอกว่าเอ๊ะเขาใช้ชีวิตกันยังไงไม่มีเครื่องมือในการสื่อสารอย่างรวดเร็วแบบนี้แต่เขาก็ใช้ชีวิตมาได้นะคะแบบสโลไลฟ์กันมาจดหมาย3วันยังไม่ถึงนี่ก็เริ่มแบบใช่ไหมคะจดหมายแล้วก็เริ่มแบบมามีโทรศัพท์บ้านใช่ไหมคะค่ะโทรศัพท์บ้านก็สื่อสารกันง่ายขึ้นค่ะคิดถึงกันก็ยกหูคุยกันเลยใช่ไหมคะต่อมาโอ้โหเดี๋ยวนี้นี่คือใครจะเชื่อสมัยก่อนที่บอกว่าโทรศัพท์ติดตัวเราไปได้เนี่ยคนโบราณก็จะบอกเป็นไปได้ยังไงโทรศัพท์มันต้องมีสายมันตั้งอยู่กับที่นี่มันติดตัวเราไปทุกที่แล้วตอนนี้ไม่ใช่แค่โทรศัพท์พูดได้ยินเสียงอย่างเดียวเนี่ยมาทุกอย่างนะคะเห็นภาพด้วยเห็นภาพเป็นกระเป๋าตังค์เราได้ด้วยได้ด้วยทุกสิ่งอย่างอยู่ในอันนี้เรนก็เลยคำว่าแชทอย่างเงี้ยค่ะเมื่อก่อนผู้สูงอาจจะไม่รู้จักว่าแชทคืออะไรนะเดี๋ยวนี้รู้หมดแล้วนะคะใช่ตอนนี้เขาใช้คำว่าเดี๋ยวนี้ฉันแชทกันลูกๆหลานๆแล้วจ้าอะไรนะคะแล้วก็มันก็ประกอบไปด้วยหลายเรื่องนะคะที่อยู่ในหัวข้อนี้ที่เรากำลังคุยกันเนี่ยโอ้โหมีประเด็นเยอะเลยค่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็มาทำความเข้าใจกันเนาะว่าทำไมถึงจะต้องคิดก่อนที่จะแชทก่อนจะพิมพ์อะไรลงไปโอ้โหคือบอกว่าคิดก่อนแชทเนี่ยจริงๆก็คือคิดก่อนที่จะทำนั่นเองนะคะก่อนที่จะทำอะไรลงไปอย่างที่ตอนต้นที่น้องรีเกริ่นนำขึ้นมาเนี่ยบอกเมื่อก่อนนี้เราก็คุยกันเสียงได้ยินแล้วก็ผ่านไปเนาะแต่แชทเนี่ยมันเรคคอร์ดไว้หมดคือบันทึกไว้หมดใช่ๆโอ้พูดอะไรไปอยู่หมดเลยแอบเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรอีกนะอยู่บนหน้าจอเราลบเขาไม่ลบยังอยู่อีกเขาเรียกว่าเป็นหลักฐานเลยหลักฐานยืนยันทั้งหมดเลยเพราะนั้นแล้วจริงๆแล้วเรื่องของการสื่อสารด้วยการแชทผ่านอย่าคิดว่าคนรับสารอยู่ปลายทางเนี่ยเขาจะไม่รู้ถึงสภาพอารมณ์จิตใจของผู้ส่งสารนะคะมันไปมันสื่อออกไปจากข้อความนั้นทั้งหมดเลยแค่ตัวอักษรที่อ่านเนี่ยหมายถึงว่าฝั่งที่เป็นคนอ่านรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของอีกฝั่งได้ใช่ค่ะอารมณ์ความรู้สึกเรียกว่าความเห็นอกเห็นใจหรือความโกรธความเกลียดความอิจฉาความริษยาหรืออะไรมันก็ไปกับข้อความทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นคิดก่อนแชทนี่คือไตร่ตรองแล้วตั้งสติแล้วก็เขียนด้วยอะไรนะคะด้วยสภาพจิตใจที่ดีอ่ะก็จะเป็นประโยชน์มากกว่าไม่แบบออกมาแนวประชดประชันแนมอะไร
กลับมาอ่านเองอาจจะโอ้ตายทำเขียนไปได้ยังไงใช่ไหมคะหรือพูดไปได้อย่างไรทีนี้พูดก็กลายเป็นข้อความออกมาได้แล้วใช่ไหมคะเพราะนั้นพูดน้ำเสียงยังไงข้อความแหมออกมาหมดเลยนะคะอย่างนั้นอย่างนี้นั้นคิดก่อนแชทแล้วโดยเฉพาะผู้สูงวัยอะค่ะจะไม่ได้เหมือนวัยรุ่นจะไม่ได้เหมือนคนวัยทำงานนะคะก็เวลาคิดก่อนแชทเนี่ยก็คงจะช่วยได้เยอะมากๆพอพูดถึงแชทเนี่ยนึกถึงแอปพลิเคชันที่ใช้กันเยอะแยะทุกวันนี้ทุกคนต้องมีไม่มีใครไม่มีนะคะในประเทศไทยเราโอเคประเทศอื่นๆเขาอาจจะใช้แอปอย่างอื่นแต่ประเทศเราก็ใช้อันนี้แหละอันนี้นะคะสีเขียวสีเขียวนะคะขึ้นต้นด้วยตัว L จริงๆก็รู้กันอยู่แล้วแหละก็ยุรู้อยู่แล้วได้ใช้เยอะมากค่ะเขาบอกว่ามากกว่า 75% ที่ใช้การสื่อสารในใช้อันนี้นะคะใช้แอปพลิเคชันนี้อย่างที่เห็นที่บ้านค่ะคุณแม่ไม่ได้ใช้คุณแม่ไม่ถนัดเรื่องเทคโนโลยีพวกนี้เลยก็อาจจะไม่ได้ลูกหลานผู้ดูแลก็ใช้ใช่ไหมคะก็จะสื่อสารของอย่างสมมติคุณแม่ไม่สบายก็จะมาสื่อสารกันในไลน์นั่นแหละโทรวิดีโอคอลให้เราได้เห็นหน้าเห็นตาพูดคุยกับคุณแม่ด้วยใช่ไหมคะอย่างโทรศัพท์บางเครื่องก็สามารถที่จะไม่ต้องพิมพ์ก็ได้นะกดแล้วก็พูดใช่ค่ะแล้วก็มันก็เปลี่ยนจากเสียงเป็นอักษรภาษาไทยของเราเนี่ยส่งได้เลยได้เลยหรือว่าเป็นเสียงเขาก็มาเปิดฟังคือเราไม่ได้พูดตอนนั้นแต่เขาก็ฟังเสียงเราซ้ำแล้วซ้ำอีกฟังได้ตลอดสะดวกสบายอะไรขนาดนี้ใช่ไหมคะค่ะบางคนก็เลยนิยมใช้กันไงคะพี่สอนโน้บอกว่านิยมใช้กันมากนะคะเพราะนั้นในระบบของการใช้แอปพลิเคชันนี้ค่ะที่จะเป็นการแชทอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ด้วยที่เกิดขึ้นนะเขาบอกว่าประมาณสัก40%กว่าเลยนะคะกลายเป็นว่าผู้ใช้งานอันนี้ถูกรบกวนถูกรบกวนถูกหลอกถูกเรียกว่าคำว่ารบกวนเนี่ยคือว่าข้อความที่ส่งมาเป็นข้อความที่สร้างความขับข้องใจนะคะถ้าเป็นภาษาที่พูดกันก็บูลลี่กันก็มีอะไรอย่างเงี้ยหรือทำให้เกิดความรู้สึกต่ำต้อยทำให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีอะไรต่างๆอ่ะก็ถูกรบกวนจากข้อความที่ส่งมาบางทีอาจจะด้วยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่โดยเฉพาะเช่นในไลน์กลุ่มอย่างนี้นะคะในไลน์กลุ่มที่อยู่กันหลายๆคนในกลุ่มอาจจะเป็นกลุ่มหมู่บ้านกลุ่มที่ทำงานหรือกลุ่มอะไรซึ่งผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเครือญาติใช่ไหมคะใช่อาจจะมีข้อความมาแล้วกระทบกระเทือนจิตใจอะไรอย่างนี้นะคะเพราะนั้นอันเนี้ยก็เรียกว่ามันมีเหมือนกันหรือว่าเดี๋ยวนี้นะพลาดเป็นนิดเดียวไม่รู้ไปแอดไลน์ใครเข้ามาละมาเป็นเฟรนด์ซะแล้วแล้วอันนี้ก็มาหลอกมาลวงมานู่นมานี่หลอกให้ลงทุนโอ้มีเงินเท่านี้ลงทุนแล้วได้กำไรเท่านี้เปอร์เซ็นต์เท่านี้เปอร์เซ็นต์ก็มีเข้ามาเพื่อขายของก็มีลบออกก็ไม่ได้เข้ามาแล้วติดเลยนะคะ ลบออกไปไม่ได้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ผ่านมาทางช่องทางนี้ทีนี้การป้องกันตัวเองก็คือบางทีเนี่ยก็คือไม่ตอบโต้ใช่ไหมคะไม่แชทกลับไม่รีพลายไม่อะไรไปอย่างนี้ก็ช่วยได้ระดับหนึ่งแต่บางครั้งผู้สูงอายุได้รับผลกระทบในด้านจิตใจค่ะอ่านข้อความบางข้อความไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าสตอรี่อะไรหรือว่าเรื่องราวอะไรที่เขียนมาแล้วบางทีเศร้ามากเขาก็เอามาเทียบเคียงกับตัวเองอยู่คนเดียวนี่เรื่องราวที่ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งโน่นนี่นี่นั่นก็กลายเป็นว่ามาซ้ำเติมกำลังเงาๆอยู่เลยซ้ำเติมให้เกิดความรู้สึกที่ดิ่งลงไปมากกว่านั้นอีกก็มีนะคะอันนี้เพราะนั้นก็เคยต้องก่อนจะแชทก่อนจะส่งอะค่ะดูด้วยเหมือนกันว่ามันมีส่งผลกระทบเรากำลังส่งไปหาใครค่ะเขามีภูมิคุ้มกันต่อเรื่องราวเหล่านี้ดีหรือยังนะคะถ้าเขาเป็นอยู่ในข่ายที่จะอ่านแล้วกระทบจิตใจที่ก็ต้องยั้งไว้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งแชร์ไปนะคะอย่าเพิ่งหรือว่าถ้าเราเองอ่านแล้วไม่ค่อยเข้าท่าเลยอ่านแล้วฉันรู้สึกไม่ดีอย่าอ่านค่ะค่ะก็ต้องหยุดก็ต้องหยุดตัวเองไปนะคะอันนี้มันก็เกิดขึ้นได้นะคะเกิดขึ้นได้นะคะก็แสดงว่าสิ่งที่พี่เกศสอนจะแนะนำก็คือแบบการแชทแบบในเชิงบวกใช่ค่ะสร้างพลังบวกใช่ค่ะอยากให้มีสิ่งนี้มากๆทั้งผู้ที่ส่งไปแชทไปแชทเชิงบวกตอบก็ตอบมาให้เป็นเชิงบวกแล้วก็บวกด้วยมิตรไมตรีที่ดีเขียนมีลงท้ายหางเสียงบ้างนะจ๊ะก็ยังได้นะคะ อะไรอย่างนี้แล้วก็รู้สึกอบอุ่นเป็นมิตรไมตรีกันการสื่อสารทางบวกเนี่ย
มันช่วยความรู้สึกคนมันเป็นพลังงานถึงได้บอกว่าถึงแม้ว่าเราจะเขียนไปในโทรศัพท์แม้ว่าเราจะอัดเสียงบันทึกไปพลังงานคือคลื่นของความคิดเราเนี่ยไปกับข้อความเหล่านั้นติดไปเลยค่ะอ่านแล้วรู้เลยว่าเรากำลังรู้สึกอะไรเรากำลังรู้สึกโกรธก็เขียนไปด้วยอารมณ์โกรธเนี่ยคนอ่านก็จะรู้อ๋อนี่เขากำลังโกรธถ้าเขาก็โกรธตอบกับโกรธตอบกลับมาอีกโอ้ทีนี้ก็จะไฟท์เขาเรียกว่าต่อสู้กันทางข้อความต่อสู้กันทางข้อความไปมาไปมาเรื่องเล็กที่ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ใช่ใช่แล้วถ้ามีการประชดประชันแล้วอยู่ในกลุ่มคนที่มีปมในจิตใจที่ถูกกระทบกระเทียบเปรียบเปรยกดดันอาจจะนำไปสู่ภาวะสุขภาพจิตที่รุนแรงขึ้นก็ได้นะคะก็เป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงเหมือนกันนะคาดไม่ถึงว่าเพราะฉะนั้นอย่าได้ประชดประชันใครเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสถานะความรู้สึกณขณะนั้นเป็นอย่างไรเป็นยังไงหรือว่ากำลังเผชิญอะไรอยู่เจออะไรมาหรือว่าเขาอาจจะมีความกดดันอะไรบางอย่างแล้วแค่ไม่ได้บอกใครเฉยๆแล้วเราดันบังเอิญไปใช้ข้อความที่อาจจะด้วยไม่ตั้งใจแหละเนาะแต่ว่ามันไม่เหมาะสมอย่างเงี้ยก็เลยต้องคิดก่อนแชทโอ้ผู้สูงวัยเขาขี้น้อยใจง่ายอยู่แล้วนะใช่ค่ะน้อยใจนะคะแล้วก็คิดมากค่ะคิดอาจจะคิดไปเรื่องราวในอดีตซึ่งไม่ได้เกิดในปัจจุบันแต่คิดเชื่อมโยงไปกับอดีตอ๋อคนนี้เคยทำแบบนี้พอเขียนแบบนี้ว่าอย่างนี้ก็คือเขาหมายถึงว่าเราอันนี้คือคิดมากแล้วคิดเชื่อมโยงกับอดีตแล้วก็คิดวิตกกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงก็คือความคิดไม่ได้อยู่กับสิ่งที่เป็นปัจจุบันล้วนแล้วแต่อดีตก็มาทำร้ายอนาคตวิตกกังวลก็ทำร้ายปัจจุบันหมดเลยค่ะเพราะนั้นความคิดเชิงบวกก็คือคิดอย่างไรล่ะที่จะเกิดประโยชน์ทั้งตัวเราแล้วก็คนที่เราแชทด้วย อย่างน้อยๆถ้าทำอะไรไม่ได้ส่งสติ๊กเกอร์กำลังใจก็ยังดีนะคะ ส่งอีเมลจิแทรกลงไปหน่อยอะไรเงี้ยค่ะให้เห็นว่ามันจะซอฟมันจะอ่อนโยนลงอะค่ะมันจะซอฟลงแล้วก็นะจ๊ะนะครับนะคะอะไรก็ว่าไปก็อย่าช่วยความรู้สึกได้แม้กระทั่งข้อความก็มีหางเสียงซะหน่อยจ้ามีสังเสียงซะหน่อยเป็นยังไงบ้างคะค่ะคิดถึงนะจ้ายายอะไรอย่างนี้แหละค่ะอย่างนี้แหละค่ะก็จะช่ำชื่นจิตใจแล้วการสื่อสารทางบวกเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องฝึกเพราะแน่นอนว่าความคิดครั้งแรกของเราต่อสิ่งที่เข้ามากระทบประสาทสัมผัสของเราไม่ว่าจะเป็นได้ยินเสียงได้กลิ่นเห็นภาพอะไรต่างๆความคิดแรกของเรามันอาจจะเป็นความคิดที่ไม่ดีหรอกจากประสบการณ์เช่นสมมุติว่าพอได้ยินเสียงที่เอ๊ะใครมางัดประตูบ้านความคิดแรกเราก็จะไปตรวจสอบอันนี้ก็ดีหรือว่าเสียงก้องแก้งก้องแก้งเพื่อนบ้านเนี่ยชอบทำเนี้ยรบกวนชาวบ้านความคิดที่ไม่ดีมันจะเกิดขึ้นก่อนแต่ความคิดที่สองเราควรจะคิดว่าโอเคถ้าเราไปตรวจสอบแล้วไม่มีอันตรายกับเรายอมรับแล้วก็โอเคให้ภัยไม่เป็นไรคงไม่นานเดี๋ยวก็กิจกรรมก็คงเสร็จไปเองอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าถ้ามันไม่ไหวจริงๆอารมณ์พุ่งพล่านจะเขียนไปเตือนก็เตือนด้วยความรู้สึกที่มันเป็นประโยชน์อะไม่รุนแรงมากเกินไปนั้นความคิดแรกอย่าเพิ่งเอาความคิดแรกไปเขียนยั้งสักนิดนึงอันนี้ก็เป็นในพาร์ทที่เราจะเป็นคนส่งสารคนที่จะพิมพ์แชทอันนี้หมายถึงผู้สูงวัยนะคะที่จะพิมพ์แชทลงไปเพราะว่าทั้งความขี้รำคาญแหละมีแน่ๆแบบนิดๆหน่อยว่าเมื่อไหร่มันจะเสียงเบาลงสักทีบางทีเขาอาจจะจัดงานหรืออะไรแล้วเขาไม่ได้เดินมาบอกเราที่บ้านหรือแบบสมมติอยู่ในหมู่บ้านหนึ่งแล้วทุกคนอยู่ในหมู่บ้านด้วยกันหรืออะไรเงี้ยอาจจะรู้สึกแบบทำไมแบบนะคะอาจจะหงุดหงิดรำคาญได้ง่ายแชทไปอะไรก็อาจจะมีแล้วบางทีผู้สูงอายุท่านก็จะอยู่ในภาวะที่อาจจะหงุดหงิดรำคาญได้ง่ายด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งอยู่ในบ้านเดียวกันเดี๋ยวนี้แชทเนี่ยอีกคนอยู่ชั้นบนอีกคนอยู่ชั้นล่างแชทหากันอันนี้มีนะคะไม่คุยกันไม่เดินหากันเดินมันก็คงจะช่วยบางทีก็ขึ้นลงบันไดเดี๋ยวปวดขาปวดเข่าสมมติว่าผู้สูงอายุอยู่ชั้นบนแต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ชั้นล่างอยู่แล้วแต่ลูกหลานอยู่ข้างบนไม่อยากขึ้นไปตามตะโกนเรียกก็ไม่ไหวเอาเขียนไลน์ไปโทรศัพท์ไลน์ไปตามอะไรอย่างนี้นะคะแล้วบางทีก็มันก็กลายเป็นว่าการสื่อสารแชทกันตรงผ่านไลน์เนี่ยค่ะมันพลาดได้ง่ายอะค่ะพลาดได้ง่ายกว่าการที่จะมาเห็นหน้าเห็นตาค่ะนะโดยเฉพาะยิ่งบางคนที่มีประสบการณ์ของการสื่อสารที่ไม่ดีระหว่างกันอยู่ก่อนบางครั้งก็ไม่ได้มีเจตนาจะเป็นอย่างนั้นแต่เขาตีความไปอาศัยประสบการณ์เดิมการสื่อสารทางบวกดีก็คือ
ที่ดีก็คือควรจะต้องเห็นหน้าเห็นตาด้วยแต่ถ้าจำเป็นซึ่งมันก็จำเป็นนะคะเดี๋ยวนี้ต้องสื่อสารกันทางแอปพลิเคชันอะไรพวกนี้ในการแชทอะไรต่างๆพวกนี้ก็ให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะช่วงเวลาก็สำคัญนะคะบางทีลูกหลานทำงานไงคะค่ะกำลังยุ่งอยู่เลยกำลังยุ่งอยู่เลยบางคนก็ค้าขายลูกค้าเต็มร้านเลยโอ้ยแม่ก็จะต้องตอบตอนนี้แม่อาจจะต้องการอะไรสักอย่างหนึ่งที่อาจจะต้องการได้คำตอบหรือว่าแบบยืนยันหน่อยตอนนี้บังเอิญไม่ว่างไม่ว่างนะคะอาจจะเกิดอาการน้อยอกน้อยใจคือผู้สูงอายุบางท่านเนี่ยท่านก็จะรู้สึกว่าเพราะท่านไม่เข้าใจเหตุการณ์ข้างหน้าเนี่ยข้างนอกเนี่ยว่าลูกหลานอยู่ในสถานการณ์ไหนอะไรยังไงเพราะนั้นบางทีก็ต้องมาคุยกันไว้ก่อนว่าช่วงเวลานี้จะยุ่งนะเขียนมาอาจจะไม่ได้ตอบโทรศัพท์มาอาจจะไม่ได้รับอะไรอย่างนี้นะคะก็บอกกันไว้ให้รู้หรือว่าบางทีขับรถไงคะลูกหลานขับรถบางทีมันก็อันตรายต่อการที่จะรับโทรศัพท์หรือว่าเขียนไลน์ตอบอะไรเงี้ยผู้สูงก็พึงเข้าใจตรงนี้นิดนึงนะคะมันก็จะได้ราบรื่นแต่จริงๆก็ถ้าบอกไว้ก่อนสื่อสารไว้ก่อนก็เชื่อว่าท่านเข้าใจนะว่าเรากำลังแบบติดภารกิจหรือยุ่งอะไรกันอยู่เนาะมันแบบท่านก็จะน่าจะรอได้แหละแต่บางทีก็มีนะคะพี่เกศรเห็นแล้วแหละเดี๋ยวได้แป๊บนึงเดี๋ยวตอบลืมนะคะลืมไปเลยจ้าอันนี้หรือบางทีบอกว่ามีอะไรด่วนก็โทรมาพอโทรมาจริงๆไม่รับบนอันนี้ก็สร้างความน้อยอกน้อยใจให้เกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุใช่ไหมคะก็ไหนบอกให้แชทติ้งไว้แล้วก็ไม่เห็นพอโทรมาก็อ้าวไม่รับอีกโอ้ยน้อยใจดับเบิลคูณสองเรื่องของการสื่อสารทางบกเนี่ยถ้าฝึกจนกระทั่งทำจนคุ้นเคยดีแล้วเนี่ยก็จะเพิ่มความน่ารักให้กับผู้นั้นเลยนะคะผู้สูงก็จะเป็นผู้สูงที่น่ารักเพราะว่าก็คงไม่มีใครชอบที่จะมาพูดคุยกับคนที่พูดทีไรก็มีแต่เรื่องร้ายๆทั้งนั้นเลยนะมีแต่เรื่องลบๆอ่ะชวนมาคุยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เรียกว่าต้องเสริมเสน่ห์ในยามสูงวัยด้วยกันสื่อสารทางบัวคุยเรื่องดีๆแต่ถ้าเรามีปัญหาอะไรนี่ก็สามารถบอกได้ไม่ได้หวังว่าคนที่สื่อสารทางบัวจะพูดปัญหาไม่ได้ไม่ใช่นะคะพูดปัญหาได้บอกได้ว่ากำลังเป็นอะไรอย่างไรสื่อสารได้บอกได้แต่ว่าไม่ใช่ทุกครั้งฉันบอกแต่เรื่องไม่ดีเรื่องดีฉันเก็บเอาไว้คนฟังก็คนนี้มายังไงมีแต่เรื่องไม่ดีตลอดเวลาใช่ไหมคะมันยิ่งเดี๋ยวนี้เรื่องของ Facebook ผู้สูงอายุบางท่านก็ลงนะคะก็ใช้แอปพลิเคชันนี้ในการที่จะสื่อสารเขียนข้อความอะไรลงไปแล้วมันก็กลายเป็นว่า Facebook กลายเป็นที่ระบายก็มีทุกเรื่องทุกราวแปะว่าเอาไว้ว่าสังคมไม่ชอบสังคมไม่ชอบไอ้นู่นไม่ชอบไอ้นี่นี่คือสื่อสารทางลบมันอาจจะส่งผลลบกลับมาค่ะกลับมาได้เหมือนกันอันนี้เห็นด้วยจริงๆอ่ะพี่เกศรคะมันไม่ใช่แค่ว่าการคุยผ่านในครอบครัวอย่างเดียวเนาะผ่านการแชทอะไรอย่างเงี้ยแม้กระทั่งการผ่านระบายออกมาในโซเชียลเนี่ยอันนี้ก็เห็นจากที่เพื่อนมาเล่าให้ฟังเหมือนกันนะคะพอดีบังเอิญเป็นเพื่อนใน Facebook กับคุณแม่ของเพื่อนสนิทด้วยคุณแม่แอดเฟรนมาเพราะว่าเห็นเราเป็นเพื่อนสนิทกับลูกเขาอ่ะมีอะไรก็ได้สื่อสารกันมีอะไรก็คุยกันได้อะไรอย่างนี้เพราะเราสนิทกันอยู่แล้วใช่ไหมคะก็กลายเป็นว่าเพื่อนก็จะโทรมาบอกว่าให้ดูสิดูแม่เขียนแบบนี้อีกแล้วพอเราก็รู้แล้วแหละว่าเพื่อนเราเนี่ยเกิดความแบบวิตกกังวลแล้วก็รู้สึกแบบรู้สึกแย่ที่แม่ไปเขียนแบบนั้นเพราะว่าสิ่งที่แม่เขียนอ่ะมันพุ่งเป้าไปที่ตัวเขาก็เลยฟ้องสังคมเลยนะใช่ใช่แล้วทีนี้พอเขาก็จะบอกให้ลีเนี่ยเข้าไปดูก็พอเข้าไปดูเราก็จะเห็นข้อความแล้วล่ะเอาละคือมันเป็นอารมณ์ของความน้อยอกน้อยใจนะคะแล้วก็แบบอาจจะรู้สึกว่าแบบทำไมถึงแบบไม่ค่อยมีเวลาให้อย่างเงี้ยเราก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายนะคะอย่างที่เพราะว่าคุยกับพี่กระจอนเยอะคุยเรื่องนี้เราก็จะเข้าใจผู้สูงอายุในมุมนี้กับเพื่อนเราก็เข้าใจว่าเขาก็ถูกพุ่งเป้ามาเหมือนกันแล้วก็สังคมก็จะเริ่มไปมองที่ลูกนะคะอันนี้จริงมันมีวิธีนะคะน้องลีค่ะคือจริงๆแล้วใน Facebook อะไรมันจะมีตัวกั้นนะคะนิดหนึ่งว่าจะให้ใครอ่านสมมุติว่าเขาเขียนแล้วจริงเขาอยากจะระบายอ่ะมันเก็บกดจริงๆอยากจะระบายก็
เลือกนิดนึงว่าใช้ใครอ่านบ้างเฉพาะคนสำคัญเช่นบอกให้นุรีอ่านให้ลูกสาวอ่านจะได้รู้ว่าแม่กำลังรู้สึกอะไรอยู่อะไรอยู่สองคนแค่นั้นเพื่อนก็คงพอยอมรับได้เพราะว่าสังคมข้างนอกยิ่งถ้าเกิดไปเขียนเป็นพับบลิกด้วยโอ้โลกรู้โลกรู้อันนี้ก็คือต้องคิดก่อนแชทจริงๆนะคะมันมีวิธีการหลายๆเรื่องที่จะต้องบอกกันเออเนาะมันไม่ได้หมายความว่าการแชทแล้วจะแค่การแบบพิมพ์โต้ตอบกันเฉยๆแต่การโพสต์ในโซเชียลมีเดียมันก็สร้างผลกระทบได้แบบง่ายๆเลยเหมือนกันแล้วเผลอแรงกว่าอีกแรงนะคะแล้วก็การตอบโต้จะเห็นได้ว่าเดี๋ยวนี้เรื่องของความรู้สึกของการตอบโต้ด้วยความรุนแรงทั้งที่บางทีก็ไม่ใช่เรื่องของเขาแต่ก็เข้ามาตอบโต้กันอย่างรุนแรงใช่ไหมคะมันกลายเป็นสร้างวัฒนธรรมของการสื่อสารที่มันต้องใช้ความรุนแรงใช้การที่เขาเรียกว่าแซะกันอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะมากซะจนบางครั้งเนี่ยคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเกินกว่าที่จะโขบเกินกว่าที่จะจัดการกับความรู้สึกตัวเองได้นะนี่เราก็เรียกว่าต้องมีภูมิคุ้มกันนะถ้าเราจะเล่นโซเชียลมีเดียขนาดนี้ผู้สูงอายุเองเนี่ยมีประสบการณ์ชีวิตมามากแต่ประสบการณ์ชีวิตเกี่ยวกับเรื่องของโซเชียลมีเดียเขาน้อยนะดังนั้นเนี่ยบางทีเราอาจต้องบอกว่าบางทีหรือง่ายๆเลยนะแชทไปแล้วเพื่อนไม่ตอบอ่ะ เสียใจก็มีอ๋อใช่ใช่เขาไม่ตอบอ่ะจริงๆเขาอาจจะไม่ว่างหรือเขาไม่ได้เป็นคนเล่นอะไรมากมายหรือว่าในกลุ่มสมมติว่าในกลุ่มมีอยู่10คนเป็นกลุ่มเพื่อนที่ไปเจอที่ชมรมผู้สูงอายุอันนี้กลุ่มหมู่บ้านเรา10คนพอคนนี้เขียนมามีคนตอบเกลียวกราวพอฉันเขียนไม่มีใครตอบเงียบกริบอันนี้เศร้าอีกนะคะเออทำไมเพื่อนไม่รักฉันหรอหรือยังไงอะไรอย่างนี้ครับที่เราก็ต้องพิจารณาดูว่าเราเขียนเรื่องอะไรหรือว่าช่วงเวลานั้นทุกคนเขาก็อาจจะไปเลี้ยงหลานมันเป็นเวลาทานอาหารหรือเปล่าก็เลยไม่มีใครอ่านอะไรอย่างเงี้ยหารู้แล้วแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเขียนลงไปแล้วแชทลงไปแล้วเนี่ยนะคะตั้งสติว่าอาจจะไม่มีคนมาอ่านก็ไม่เป็นไรเราถือว่าเราได้เขียนในสิ่งที่เป็นประโยชน์เขียนสิ่งที่ดีแล้วเราไม่ได้ว่าใครไม่อ่านเขาอ่านอยู่แล้วเพราะมันจะขึ้นใช่ไหมว่าอ่านกี่คนใช่อ่านแต่ไม่ตอบก็ไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไร อย่าได้เศร้าอย่าได้เสียใจคือบางข้อความเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะเราจะตอบยังไงดีก็มีเหมือนกันนะค่ะใช่แต่ก็จะมีเพื่อนบางคนที่เขาจะเป็นคนที่เรียกว่ามีน้ำจิตน้ำใจแล้วก็เข้าใจสภาพจิตใจของผู้คนว่าไม่ว่าใครจะเขียนมาเขาจะตอบนิดนึงเขาจะน่ารักแบบนี้ก็มีนะส่งสติกเกอร์ก็ได้เขาก็จะตอบมาบางทีเขาไม่มีเวลาเขียนเขาก็กดสติกเกอร์แต่อย่ากดผิดอันนี้ต้องแบบริมต้องเตือนว่าอย่ากดสติกเกอร์ผิดเขาก็เป็นงานมงคลเราไปกดสติกเกอร์ร้องไห้นี่ไม่ได้เขาเป็นงานเศร้าอย่าไปกดแสดงความยินดีไม่ได้พลาดไปแล้วกดผิดมันก็กลับไปยกเลิกข้อความได้นะคะใช่ใช่เดี๋ยวนี้ยกเลิกนะคะไม่ใช่ลบเฉยๆลบแต่เครื่องราวอีกนะคะค่ะอันนี้ก็คือเรื่องของความชำนิชำนาญนะคะเรื่องของการทบทวนก่อนแชทตรวจสอบทีนะคะจริงว่ามันผิดพลาดคัดคือหรือเปล่าพิมพ์ผิดชีวิตเปลี่ยนเขาบอกอย่างนี้ใช่ไหมคะพี่ก็เจอบ่อยเหมือนกันทีรีบๆเงี้ยเขียนอ้าวอ่านไปดูบางทีก็ขำนึกเขียนอะไรนะคะเป็นบ่อยเหมือนกันค่ะว่าแป้นพิมพ์ในโทรศัพท์เนี่ยมันไม่ได้เป็นแป้นเหมือนคีย์บอร์ดที่เราพิมพ์ในคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะมันก็จะบางทีแบบรีบๆปุ๊บเอาแหละตัวอักษรผิดเพี้ยนบ้างนู่นนี่นั่นจะกดตัวนี้ไปติดตัวข้างๆนะคะอาจจะกลายเป็นภาษาที่ขำๆก็แล้วไปหรือเป็นภาษาที่น่าอายอีกก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะบางทีจะขอบคุณกลายเป็นชอบคุณอันนี้ก็ดูดีเหมือนกันนะคะชอบคุณชอบคุณขอบคุณหรือแบบแต่ว่าก็ต้องระวังสำหรับผู้ที่อายุมากๆแล้วแบบตัวหนังสือย้ำอีกทีหนึ่งว่าเราให้ขยายแบบมันมีขยายไว้ไม่ต้องอายค่ะไม่ต้องอายกลางใหญ่เลือกตัวใหญ่ไปเลยก็ได้นะหรือถ้าเกิดกลางๆมองเห็นแล้วถ้ากลัวว่าเกิดใครยืนอยู่ข้างๆแล้วหันมาเห็นเราพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะตัวหนังสือกลางๆก็ได้ไม่ต้องตัวเล็กนะคะแต่ก็จะอยากให้ลูกหลานซื้อเป็นแบบเครื่องที่จอใหญ่ๆเห็นช้าๆค่ะเอาใหญ่สุดเท่าที่มีนะอาจจะไม่ต้องถึงกับแท็บเล็ตเพราะมันใหญ่เกินไปแล้วมันก็หนักด้วยนะคะใช่ก็แบบว่าเอาแบบให้ท่านใช้งานได้ง่ายแล้วเห็นตัวหนังสือได้ง่ายๆไม่ต้องซับซ้อนเรียกว่าเป็นมิตรกับผู้สูงวัย เครื่องที่เป็นมิตรกับผู้สูงวัยใช้งานง่ายนะคะแล้วก็ไม่ซับซ้อนราคาก็ไม่ต้องสูงมากนะคะไม่ต้องติดแบรนด์มากนะคะเพราะว่าไม่ได้ใช้เทคโนโลยีทุกอย่างที่อยู่ในเครื่องค่ะแค่แชท
หาลูกหลานเหงาไงอยากส่งความรักความห่วงใยอยากให้ลูกหลานรู้ว่าฉันยังอยู่ทางนี้นะพวกเธออย่าลืมฉันนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมที่สำคัญก็เป็นเรื่องราวที่ควรจะต้องใส่ใจพวกเราก็เหมือนกันนะคะว่าต้องคิดก่อนแชทอ่ะใช่ต้องคิดก่อนพิมพ์ไปแล้วต้องอ่านค่ะอ่านค่ะทบทวนอีกสักทีหนึ่งอ่านครั้งแรกบางทีอาจจะพลาดอีกด้วยซ้ำไปยังมีจริงๆบางทีส่งไปแล้วปุ๊บเฮ้ยยิ่งถ้าเกิดในกลุ่มไลน์กลุ่มงานอย่างเงี้ยค่ะมีผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ดิโอระวังอย่างพิเศษสุดๆก็ยังเผลอได้ก็ต้องหรือว่าส่งผิดกลุ่มนะคะเรื่องราวในชีวิตประจำวันของเราอยากจะสื่อสารกับคนนี้เขียนไปอีกกลุ่มนึงนี่ความลับเปิดเผยไปแล้วในกลุ่มนั้นอะไรเงี้ยนะคะใช่หรือว่าไปเจออะไรมาก็แชร์อย่างเดียวกันอย่างนี้ตลอดไม่ได้นะคะเอาตามความเหมาะสมเพราะเดี๋ยวแบบคนอยู่ในกลุ่มก็จะรู้สึกแบบมันมากเกินไปก็ไม่ดีมากเกินไปก็เขาก็จะรู้สึกว่ายึดเลยใช่ไหมไลน์กลุ่มนี้เป็นของเขาคนเดียวหรือเปล่านะคะแชร์ถูกแชร์ผิดไม่รู้แหละข้อมูลเนี่ยฉันแชร์อย่างเดียวอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากเหมือนกันกับยุคนี้นะคะต้องใส่ใจค่ะเพราะฉะนั้นคิดก่อนแชทนะคะจะส่งอะไรหรือจะโพสอะไรก็แล้วแต่ใจเย็นๆรอให้อารมณ์เย็นๆร่มๆก่อนถ้าในช่วงเวลานั้นกำลังรู้สึกน้อยใจอยู่หงุดหงิดอยู่โมโหอยู่ก็แป๊บนึงใจเย็นก่อนนะคะจะได้ลดตั้งสตินะคะแล้วมันจะช่วยได้จริงๆแล้วเราก็จะเป็นคนที่น่ารักอยู่ในสังคมออนไลน์นะคะใช่ค่ะแล้วก็เป็นคนน่ารักของลูกหลานต่อไปด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางไว้ให้คุณผู้ฟังนะคะขอบคุณพี่เกศรค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะหมดเวลาแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast เราจะสังเกตได้อย่างไรว่าผู้ป่วยมีอาการบาดเจ็บที่ศีรษะและอาการใดบ้างเป็นลักษณะเฉพาะการบาดเจ็บแบบนี้ดร.พรทิพย์สุยาสิทธิ์จากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมาเล่าให้ฟังครับอาการบาดเจ็บที่ศีรษะนะคะมันหมายถึงอันตรายที่เกิดขึ้นจากแรงภายนอกมากระทบทำให้เกิดการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อต่อหนังศีรษะกะโหลกศีรษะหรือสมองค่ะการบาดเจ็บนี้นะคะอาจจะเกิดจากการเล่นกีฬาฟุตบอลตีเทนนิสชกมวยหรือการขี่มอเตอร์ไซค์แล้วไม่สวมหมวกกันน็อกนะคะหรือถ้าเป็นในผู้สูงอายุก็อาจจะเกิดจากการพลัดตกหกล้มและเกิดการกระแทกของศีรษะปวดหัวรุนแรงเนี่ยค่ะเป็นอาการที่เกิดขึ้นภายหลังจากการบาดเจ็บความจริงมันมีหลายกลุ่มอาการค่ะที่บ่งบอกว่าอาจจะเกิดการบาดเจ็บที่ศีรษะและสมองได้ค่ะซึ่งอาการปวดหัวรุนแรงเนี้ยก็เป็นหนึ่งในอาการนั้นค่ะคือผู้ป่วยจะรู้สึกปวดหัวมากกินยาแล้วก็ไม่ทุเลาค่ะแล้วก็จะมีอาการอื่นๆร่วมด้วยนะคะเช่นผู้ป่วยอาจจะมีระดับความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลงค่ะตอนแรกเนี่ยเขาอาจจะพูดคุยโต้ตอบกับเรารู้เรื่องแต่พอผ่านไปสักพักอยู่ดีๆเขาไม่พูดเขาพูดจาสับสนซึมถามก็ไม่ตอบอันนี้ก็เป็นอาการที่บ่งบอกอาการหนึ่งค่ะว่ามีการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นในสมองค่ะนอกจากนี้มันก็ยังมีอาการอื่นอีกนะคะอย่างเช่นผู้ป่วยมีอาเจียนแต่ว่าอาเจียนเนี้ยไม่ใช่อาเจียนจากอาหารเป็นพิษอะไรอย่างนี้นะคะ อาเจียนที่เกิดจากการบาดเจ็บที่ศีรษะจะมีลักษณะเฉพาะค่ะก็คือผู้ป่วยอ่ะจะอาเจียนพุ่งออกมาเลยโดยไม่มีอาการคลื่นไส้อาเจียนนำมาก่อนค่ะถ้าบาดเจ็บรุนแรงมากๆเลยเนี่ยความจริงแล้วผู้ป่วยก็จะมีอาการชักเกร็งอาจจะทั้งตัวทั้งร่างกายหรืออาจจะชักเกร็งเฉพาะส่วนจะเกิดขึ้นส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายก็ได้ค่ะจะมีอาการตาพร่ามัวถ้าเกิดส่วนที่บาดเจ็บนั้นไปเกี่ยวข้องกับส่วนที่ควบคุมการทำงานของเส้นประสาทตาค่ะกล้ามเนื้ออ่อนแรงแขนขายกไม่ขึ้นหรือรู้สึกชานะคะที่บริเวณส่วนต่างๆของร่างกายอาการเหล่านี้ทั้งหมดอะค่ะก็เป็นอาการที่เราสามารถอนุมานได้ว่าคนไข้เนี้ยอาจจะมีการบาดเจ็บที่สมองเกิดขึ้นค่ะ This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS PodcastSpotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.